ขนมจีนน้ำยาปลาทูน่าจูดแม่พี่เบาดูดูพี่น้องดูไอ้ย่าน่ากินอย่างเร่งนี่เคยจะทำกินหรือว่าทำขายเนี่ยรับรองเลยว่าอร่อยแล้วที่สำคัญขั้นตอนการทำง่ายมากมาดูว่าส่วนผสมใส่อะไรบ้างก็มีกะทิรวมหัวหางน้ำหนักของน้ำเนี่ยคือ2กิโลต่อมาก็เป็นกะปิ50กรัมเครื่องแกงหรือว่าพริกแกงนะพี่เบาก็ใช้พริกแกงแดง20กรัมพริกแกงเผ็ดแบบกะทิ80กรัมรวมแล้ว1ขีดใบมะกรูดขาดไม่ได้นะแล้วก็นี่ก็คือปลาทูน่าที่ใช้วันนี้เป็นปลาทูน่าในน้ำมันถั่วเหลืองนะพี่น้องสามารถใช้ปลาทูน่าในน้ำเกลือหรือว่าในอะไรต่างๆนะตามที่มีในท้องตลาดขั้นตอนการทำง่ายมากพี่น้องไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเสร็จในส่วนของปลาทูน่าก็มาใส่ไว้ในถ้วยแบบนี้ก่อนพี่บ่าวจะใช้ทั้งหมด3กระป๋องเลยกระป๋องนึงเฉพาะเนื้อคือ145กรัมนะก็จะเอาพริกแกงใส่ลงไปแล้วก็กะปิแล้วก็ตักเนื้อปลาทูน่านี่ใส่ลงไปทั้งหมด3กระป๋องนะพี่บ่าวก็จะเอามาตำ2นะก็พอตำไปแล้วเราดึงจากแบบว่าขึ้นมาย่างแบบนี้ก็เป็นว่าใช้ได้นะเนื้อปลาก็ฟูขึ้นมาเราพี่น้องประมาณนี้เลยในส่วนนี้ประมาณ1กระป๋องนะก็ต้องการให้มันแบบว่าไม่ต้องละเอียดมากก็บี้ๆนิดหน่อยก็จะได้แบบนี้เลยก็เปิดไฟขึ้นมาแล้วก็เอาน้ำกะทิใส่ลงไปทั้งหัวทั้งหางรวมไปเลยพี่น้องใส่เกลือไปก่อน1ช้อนชาพี่น้องทีนี้ก็รอให้น้ำร้อนขึ้นมาละตอนนี้น้ำเริ่มร้อนแล้วก็ตักเครื่องแกงแล้วก็ปลาที่เราตำไว้ใส่ลงไปเข้มข้นแน่นอนวันนี้ก็คนส่วนผสมนะให้มันแยกๆจากกันนะพี่บ่าวทำเป็นแบบน้ำยาใต้นะพี่น้องสิ่งที่เป็นความแตกต่างหน่อยนึงก็คือจะมีน้ำมันนะลอยอยู่ที่ด้านบนนะเพราะว่าเราใส่ทูน่าในน้ำมันแต่ถ้าใครไม่อยากใส่น้ำมันนะก็สามารถเอาออกได้ตอนนี้พี่บ่าวก็จะใส่ทูน่าที่เป็นชิ้นๆหน่อยนะลงไปแล้วก็ไม่ใส่น้ำมันทั้งหมดก็ต้องคอยคนเป็นระยะแบบนี้เลยว่าเราไม่ต้องการให้กะทิมันแตกมันขึ้นมาน้ำยาสีน่ากินมากพี่น้องเพราะว่าผสมพริกแกงนะเป็นน้ำยาที่ทำง่ายมากอันพี่น้องพี่บ่าวว่าใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ทำเสร็จแล้วมีความเข้มข้นมันก็จะมีเป็นชิ้นๆหน่อยนะแล้วทีนี้ก็ชิมก่อนปรุงกะทิหวานแล้วนะพี่น้องแต่ต้องการเพิ่มเกลืออีก1ช้อนชาพุทลงไปได้ความหอมของน้ำปลานะทักโถงช้อนอันนี้พี่น้องก็ต้องปรุงให้ได้ตามรสชาติที่ชอบด้วยนะเราก็จะตัดเผ็ดน้ำตาลทักโถงช้อนชาใช้ได้แล้วพี่น้องพอชิมรสชาติได้ที่แล้วทีนี้ก็รอให้เดือดขึ้นมาเอาละก็น้ำเดือดประมาณนี้ก็พอพี่น้องหน้าตาไอ้ย่อสุดท้ายพวกใส่ใบมะกรูดลงไปกดพอจมๆแล้วก็ปิดกล้วยได้เลยเรียบร้อยพี่น้องมันง่ายแบบนี้ปากก็พี่น้องเลือกได้ตามชอบเลยไอ้ย่อมีความเข้มข้นมากขนมจีนมากพี่น้องราดลงไปดูความเข้มข้นไอ้ย่อน่ากินไอ้ย่อพี่น้องปุ๊บก็ไปนี่พี่น้องผักตามชอบใบมันปูอร่อยพี่น้องคอยจะทำขายนะพี่บ่าวบอกเลยเอาสูตรนี้ไปเลยแล้วพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวและอีกวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง